อย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนสายเลยนะครับ026786761สายมารออยู่แล้วครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอ2ตัวนะคะคือตัวเมกะกับเอฟUV ค่ะแนวรับแนวต้านนะคะได้ครับคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูกราฟเลยฮะเมกะนะครับดูกราฟฮะแนวรับอยู่ที่37นะครับแนวต้านอยู่ประมาณ43-44ครับแล้วก็ UV นะฮะแนวรับอยู่ที่ประมาณ8บาทครับแนวต้านอยู่ประมาณ10บาทนะครับจริงๆแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะว่าจะเล่าให้ฟังใครว่างในช่วงต้นปีเนี่ยผมตั้งใจว่าไม่ได้คุยเรื่องหุ้น UV แล้วฮะเอากราฟลงแล้วฮะนะครับในตัวของตั้งใจที่จะพูดถึงโปรเจกต์นะครับพูดถึงโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในปี2561แต่ครั้งนี้ต้นปีว่าจะพิเศษนิดหนึ่งจะชวนคนที่เป็นกูรูด้านการทำธุรกิจมาคุยให้ฟังด้วยนะตั้งใจจะทำเป็นสัมมนาฟรีหรือเก็บเงินน้อยมากนะครับรอติดตามก็แล้วกันตั้งใจไว้วันอาทิตย์แรกของเดือนมกราเข้าใจว่าวันอาทิตย์ที่7มกรานะครับรอติดตามให้ดีสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมจะขอดูหุ้นไฟฟ้า2ตัวนะครับฮะบางจากทีกับตัวการ์ดนะฮะให้อาจารย์เลือกซื้อตัวไหนครับบางจากทีกับอะไรครับกับตัวการ์ดครับอ๋อขอจะรับเดลต้าด้วยนะครับครับอาจารย์ช่วยเลือกให้ตัวหนึ่งนะครับได้ครับถ้าบังคับ2ตัวนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมซื้อบางจากจีซึ่งเขียนในบทวิเคราะห์ในเว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์อยู่แล้วนะฮะเข้าไปดูย้อนหลังได้ใครไม่เป็นสมาชิกก็ต้องไปรีจิสเตอร์ฮะถึงจะดูได้ส่วนทางด้านของณวันนี้กราฟจะได้เปรียบกว่าเพราะบางจาก G ขึ้นไปแล้วนะครับสายต่อไปมีไหมยังนะฮะนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าในตัวของสัมมนาต้นปีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันละกันตั้งใจไว้ประมาณนี้คือคุยหุ้นด้วยและหาคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจเผื่อจะเป็นไอเดียของท่านที่เป็นนักลงทุนด้วยแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ด้วยว่าเขามองธุรกิจปี2561เป็นยังไงนะครับ026786761นะครับน่าจะได้สัก2สายนะฮะใครมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ026786761นะครับส่วนเรื่องของเชิญก่อนเลยครับสวัสดีครับควรจะรับที่เท่าไหร่อ่ะค่ะตัวไหนนะฮะ SCB ค่ะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะควรจะรับที่เท่าไหร่คือคุณพี่จะรับนะฮะในตัวนี้แนวรับจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะ149เนี่ยฮะคือถ้าดีจริงเนี่ยแถวๆ149ไม่ควรจะหลุด148 149แถวเนี้ยไม่ควรหลุดถ้าไม่หลุดก็พอไหวครับแต่ไอเดียแบงค์ที่ผ่านมาสังเกตนะครับหุ้นแบงค์ที่ขึ้นแรงจะเป็นหุ้นแบงค์ที่ไม่มีข่าวเรื่องคนกลางที่มีโอกาสเกิด NPL นะครับอันนี้จะขึ้นแรงหรือแบงค์ที่เริ่มตีกัดนะครับนี่จะขึ้นแรงวันนี้ผมให้ไอเดียว่าแบงค์กลางที่มีตัวของสินเชื่อปล่อยสินเชื่อยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เยอะๆเนี่ยกำไรก็น่าจะดีฮะเพราะว่าเขาขายรถยนต์ขายดีมอเตอร์ไซค์ขายดีกำไรก็น่าจะดีเพราะว่าปล่อยสินเชื่อพวกนี้อยู่สายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับเปิดซื้อสอขอไว้ค่ะอาจารย์ครับก็ถ้าตรงไหนที่น่าขายทำกำไรที่อาจารย์มองว่ามันไม่น่าผ่านนะคะทุนอยู่ที่94ยันค่ะอาจารย์ยังถือได้ครับยังไม่มีอะไรครับถือต่อไปได้ใช่ไหมคะครับ100อาจารย์มองว่าผ่านไหมคะผมก็เขียนไว้ประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยครับในเว็บไซต์ตรงนั้นน่าเทสโปรฟิตใช่ไหมครับตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ฮะยังอย่าเพิ่งไปคิดก่อนฮะไว้ถึงก่อนว่ากันค่ะค่ะแล้วมีตัวค่ะ KPIPP ค่ะอาจารย์ค่ะฟังทางทีวีนะฮะค่ะมีทุนอยู่ที่ตลาดสุดตังจะซื้อเฉลี่ยอาจารย์มองว่าซื้อแนวไหนดีครับอาจารย์คะเดี๋ยวผมบอกแนวรับแนวต้านให้ก็แล้วกันนะครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับดูกราฟเลยครับ KPIPP
PP นะครับแนวรับอยู่ประมาณ 7.7 นะครับแนวต้านอยู่ประมาณสัก8กับ 8.5 ครับโดยประมาณอ่ะเดี๋ยวสายมีไหมฮะอีกสักสายหนึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ต้นปีเนี่ยตั้งใจว่าจะทำสัมมนาอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลงทุนในตลาดหุ้นด้วยแล้วก็เรื่องธุรกิจด้วยสายต่อไปเรียนเชิญครับอ้าวหลุดนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับหลุดไม่มีนะฮะเวลาหมดพอดีครับเอาละครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้